อัญมณีแห่งดอกบัวแก้วที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะมีสองรูปลักษ์ที่มีความคล้ายกันนะคะก็จะเป็นอัญมณีแห่งดอกบัวแก้วทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราจะมารีวิวทั้งสองรูปลักษ์ให้เห็นชิ้นงานกันนะคะชัดๆเราจะเริ่มต้นจากชิ้นนี้ก่อนนะคะนี่อ่ะโอเคชิ้นนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าหลายท่านถามว่าเอ้นี่ไว้ใช้สำหรับอะไรนะคะที่เห็นด้านหน้านี้ก็คือเป็นสถูปนะคะที่มีรูปลักษณ์นะคะจำลองรูปลักษณ์จริงๆแล้วก็เหมือนมีความเป็นกระโหลกนะคะหรือว่าเป็นยอดฉัดที่มีประดับไปด้วยดอกบัวแล้วก็มีหยดน้ำนะคะนะคะก็เลยเป็นรูปลักษณ์ของอัญมณีแห่งดอกบัวแก้วนะคะสามารถนำมาบรรจุพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะคะหรือว่าพระอรหันตธาตุนะคะ อัฐิท่าต่างๆได้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าที่เห็นตรงนี้เป็นงานคริสตันนะคะด้วยความเป็นคริสตันการเจรไนนะคะของเหลี่ยมประกายเนี่ยออกมาสวยงามมากเลยนะคะนี่เลยนะคะก็เกรดนะคะหนาคงทนแล้วก็สวยข้อดีของงานคิสตันงานแก้วคริสตันก็คือเวลาเรานํา พระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุก็มาบรรจุนะคะเราก็จะเห็นนะคะแต่ด้วยความที่เป็นรูปลักษณ์นี้อันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังมีความใสนะคะแล้วก็ความคงทนนะคะแม้ผ่านการเวลามานะคะสามารถนําไปบรรจุในที่ที่ทั้งเปิดแล้วก็ที่ทั้งปิดทึบก็ได้เลยนะคะเพราะด้วยเป็นงานเคสิสตัลแล้วนะคะก็จะไม่หมองนะคะก็คุณสมบัติก็โอเคเลยชอบตรงที่ตรงนี้นะคะจะเป็น เขาเรียกว่าใช้เทคนิคพิเศษนะคะของตรงยอดฉาดตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นไรสายลุ่งเลยค่ะเห็นไหมคะสวยเลยนะคะเก๋มากนี่นี่เลยเห็นไหมคะเป็นประกายลุ้งใช้เทคนิคพิเศษทําให้ตรงนี้เป็นเฉดสีของเรนโบว์นะคะเป็นสีลุ้งนะคะถ้าเป็นทางทิเบตก็จะบอกว่าเป็นสีแห่งทธาตั้งห้านะคะ นี่อ่ะโอเครูปลักษณ์นี้ไซส์นี้น่าจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะคะและถัดมานี่นี่ก็จะเป็นอัญมณีดอกแห่งดอกบัวเหมือนกันนะคะรูปทรงของดอกบัวนะคะมีฐานรองรับเป็นดอกบัวบานนะคะและนี่เลยสวยงามเลยนะคะนี่ก็คือตรงฝาครอบของเขาฝาครอบทั้งคู่เป็นเป็นแบบฝาครอบไม่สามารถล็อกเป็นบิดเกีียวได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงถ้าเราไม่ได้เคลืญญ่อนย้ายและวางไว้ที่เดิมก็โอเคเลยนะคะ จะเห็นว่ารูปทรงนี้ก็มีความเก๋มากๆนี่เหมือนเป็นกระโหลกน้ำเต้านะคะนี่ก็จะเป็นหยดน้ำอัญมณีและเจรไนออกมาได้เป็นประกายเหลี่ยมที่งดงามนะคะแล้วก็ความหนาของชิ้นงานหนาแล้วก็ใสแม้ผ่านการเวลามานะคะตรงนี้ก็จะมีความใสนะคะนี่หนามากเลยนะชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเล็กลงจากเดิมและนี้อยู่ที่ยี่สิบสามเซนนี่เลย ก็ทรงคุณค่าเลยถ้าเรานำพระบรมสารีริกธา,าหรือพระธาตุนี่ค่ะช่องบรรจุเยอะมากเดี๋ยวสักครู่นะคะความเส้นผ่านศูนย์กลางของเขาอยู่ที่4เซนนะคะความลึกก็อยู่ที่5เซนนะคะ4ีคูณหนะคะนี่เลยสวยงามนะคะแล้วก็นะคะด้วยงานคริสตัลน,นะคะ ถ้าเรานำอาของมงคลหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุนะคะของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนำมาบรรจุไว้ตรงนี้เราจะมองเห็นเป็นเหมือนแว่นขยายเลยเห็นไหมคะก็จะมองเห็นใสชัดเจนเลยนี่ก็จะมีสองรูปรักนะคะที่นำมาให้ได้ชมนะคะสำหรับนะคะ พัดสถูรนะคะบ้านเราก็จะเป็นเจดีย์นะคะหรือสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานหัตกรรมฝีมือของช่างลังกานะคะเราก็มีจำหน่ายด้วยเป็นอาสนะบวัวก็เป็นงานฝีมือปักเรื่มนะคะเป็นงานผ้านะคะแล้วก็เป็นงานทํามือถ้าท่านใดสนใจอยากได้แบบเข้าเซตก็แจ้งมาได้นะคะนี่เลยสวยงามนะคะ อย่างไรแล้วเดี๋ยวราคาแจ้งไปในโพสต์ให้ทราบนะคะนี่ค่ะนี่โอเคขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันก็ฝากเข้ามากดติดตามเพจแล้วก็ทางช่องด้วยนะคะเผื่อว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่ามีสถูกรูปลักษณ์ใหม่ๆเราก็จะได้เห็นทิ้นง,งานนะคะที่จะนำมารีวิวให้หลายท่านได้ชื่นชมกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ